ฮ้ยเหมือนโอรีโอสวัสดีค่ะบ๊าวหานะคะพบกันกับยำสลามรวมมิตรวันนี้ยำสลามรวมมิตรจะเป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรบ้างนั้นนะคะอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นนะคะขอคนหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยค่ะเมื่อกี้เพิ่งลบสลามที่แชร์ไปนะคะเดี๋ยวขอแชร์ใหม่นะคะชื่อหวายค่ะวันนี้จะมาแชร์ยำสลามรวมมิตรชื่อว่าสลามอะไรอ่ะสลามอะไรอัสลามอีหยังสลามนี้ก็ตั้งชื่อให้แปลกๆไปเลยพระมหาเทวีเจ้าอะไรอะไรก็ได้นะก็ไม่ต้องอะไรอย่างนี้อุปกรณ์ที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือถ่านเนาะเขาบอกว่าผงถ่านหนึ่งก้อนพี่ป้าเอาถ่านมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบดขยี้ด้วยสากค่ะอุปกรณ์ที่2นะคะเกลนะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนเชื่อไหมว่าเนี่ย EP ที่เท่าไหร่แล้วเกลแชร์ทุก EP ก็รู้ว่าพี่พาแบบว่าทำใจลำบากนะเพราะว่าคนอื่นจะแบบจำเกลได้ทั้งช่องบอพาแล้วก็รู้สึกว่าพี่พาลำเอียงอะเรื่องแต่เกลอะไรเงี้ยแต่เกลมีความพยายามจริงๆนะคะก็ต้องให้เขานะคะ okay. สวัสดีค่ะป้าพาหนูชื่อเกลนะคะวันนี้มาแชร์สูตรสลามชื่อสูตรว่าชานมไข่มุกนะคะอุปกรณ์ที่2ของน้องเกลก็คือนมสด3ช้อนนะคะนมสดค่ะอุปกรณ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่ป้าหนูชื่อผัดไทยว่าหิวอ่ะดิชอบกินผัดไทยนะวันนี้หนูจะมาแชร์สูตรสลามยำรวมมิกชื่อสูตรว่าเบคอนมุ้งมิ้งอุปกรณ์ที่3ของเรานั่นก็คือหลอดนะคะหลอดสีฟ้าที่ตัดแล้วเอาเห็นไหมนี่หลอดสีฟ้าที่ตัดแล้วเพราะว่าป้าพาไปตัดมาแล้วนะคะหาใส่ถ้วยให้มันดีๆหน่อยสิเจ๊อันนี้ก็ได้อ่ะฟราวนี่โอเคอุปกรณ์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่พาวันนี้จะมาแชร์สลามรวมมิตรค่ะชื่อหนูชื่อหงค่ะชื่อสูตรว่าน้ำปั่นรวมมิตรแชร์รอบที่2แล้วอ่ะไปเบิ่งอุปกรณ์กันเลยดอนอุปกรณ์ที่4ของเรานะคะ3 4 4นั่นก็คือน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนั่นเองนะต้องใช้น้ำตาลในการปั่นน้ำเนาะอุปกรณ์สุดท้ายนะคะดีงับพี่พาหนูชื่อเหมยหนูชื่อหมวยคนเดิมเด้อพี่พาไม่ได้เลือกหนูหลายคลิปแล้ววันนี้มาแชร์ยำสลามรวมมิตรชื่อสูตรว่าหาทำคูณสิบไอ้เงี้ยเก๋ๆฉันชอบอ่ะรสดีเอาลืมรสดีไปหยิบรสดีก่อนนี่ค่ะรสดีซองช้อนชาแต่ว่ามันไม่ใช่รสดีมันเป็นเติมทิปก็นั่นแหละมันก็คือการปรุงรสเข้าไปถูกไหมคะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้ววันนี้เราใช้กาวน้ำขุ่นนะคะทุกคนแล้วเราก็จะเอาสีอะไรนั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูไปเรื่อยนะคะแบบขอเอาแบบปนกันกล่อนนะคะพี่พายอยากได้สีอะไรคะดูจากของแล้วพี่พายอยากได้สีฟ้าค่ะฟ้าไม่ก็เขียวค่ะท่าน่ะได้สีเหลืองอีกแล้วพี่พาทุกคนก็แซวว่ามันเหมือนอย่างนั้นอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะโอเคถ้าไงอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันโลดเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาตำถ่านก่อนค่ะตำต้องตำทั้งทีถ้าตำไม่ดีระวังจะถูกตำจริงๆเราก็แค่กดๆไปก็ได้มั้งโหเฮ้ยถ่านดำซะขนาดนี้ทุกคนสลามเราจะไปเหลืออะไรวันนี้สลามของเราต้องสีดำแน่ๆสนุกตำถ่านสนุกดีไม่เคยตำเลยในชีวิตอ่ะนี่ตำครั้งแรกเลยนะใครเคยตำมั่งยกมือขึ้นเอ้ยเลิศอ่ะต่อไปนะคะใส่นม3ช้อนใช่ไหม3ช้อนค่ะพี่พาใส่3ช้อนโต๊ะเลยนะคะนมสดๆเลยนะคะนมกับถ่านก็มาแกเฮ้ยเหมือนโอรีโอ ใครเคยทำมั่งโอรีโอเอ้ยโอรีโอจริงๆน่ะเนี่ยต่อไปนะคะใส่หลอดสีฟ้าลงไปค่ะนี่โอรีโอใส่ด้วยสีฟ้าจัดไปค่ะต่อไปนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปน้องไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่พี่พาขอใส่สัก1ช้อนแล้วกันนะช้อนโอ้มาแล้วนะจ๊ะน้ำตาลจ้ะเอาถ่านน้ำตาลนมอย่างสุดท้ายนะคะรสดี2ช้อนชาค่ะ2ช้อนชาพี่พาขอใส่ประมาณสักปลายช้อนแล้วกันนะอร่อยแน่คืออร่อยจริงอ่ะใส่รสดีอะไรก็นัวไปหมดเชื่อเจ๊นัวค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะโอ้โหกลิ่นเหมือนผงมาม่านั่นแหละเธออันเดียวกันอันเดียวกันเลยคนก่อนนะคะเจ็มจนมากตอนนี้นะปัจจุบัน
ทุกคนคิดว่ามันจะออกมาเป็นสีเหลืองให้ไหมในเมื่อมันแบบมันมีความดำไปแล้วค่ะเราลองบดขยี้นะหุยแม่งแตกอ่ะนี่แตกมากเลยอ่ะมันเป็นนมสดอ่ะที่เป็นน้ำเนี่ยเซอร์ไพรส์โอเคเราใส่สีเหลืองลงไปก่อน2หยด2หยดเลยเหรอ1 2ดูดิสีเปลี่ยนแล้วมันจะน่าเกลียดอะเปาน่าเกลียดอะเปาเฮ้ยได้อยู่ความน่าเกลียดนั้นได้อยู่ได้อยู่ใส่สีเหลืองลงไปอีกดีกว่ามันเขียวเพราะอะไรอ่ะนมก็สีขาวอ่ะแล้วก็สีดำมันทำไมเป็นเขียวขี้ม้าได้อ่ะพี่พาแต่ละอันเนาะอ่ะใส่กาว5ช้อนค่ะ1 2 3 4 5โอ้น่าเล่นไปอีกเฮ้ยนี่ดีอ่ะรสดีใช้ชอบดูดิเอาเป็นเขียวขี้ม้ามันเหมือนสลามขึ้นลาเลยทุกคนชอบอ่ะโอ้เลิศอยู่แต่ทำไมมันดูแบบหนืดๆแปลกๆบอกไม่ถูกทุกคนดูดิเฮ้ยเป็นสีเขียวขี้ม้าเฉยมันเหมือนอะไรอ่ะเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรอ่ะนึกไม่ออกติดอยู่ที่ปากเหมือนอะไรดีอ่ะชุกดุกชุกดุกอยู่ยังนานชุกดุกชุกดุกอยู่ทุกทีโอ้โห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 เออเลิศอะเลิศจริงจังกระมังถังแตกตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากันดีเลยนะคะเราต้องตีให้กาวกับนมเข้ากันก่อนค่ะพอตีเข้ากันแล้วเราก็จะใส่น้ำยาทำสลามลงไปนะอันนี้อาจจะต้องสลับใส่บอแลกด้วยนะคะคนละช้อนเพราะมันเป็นกาวน้ำขุ่นค่ะใส่ก่อน1ช้อนอันนี้น้ำยาปะผ่านะคะอันนี้น้ำบอแลกผสมน้ำเฉยๆเลยนะโอเคหุยมันเป็นเหมือนแกงอะไรสักแกงหนึ่งอะแกงเขียวหวานประมาณนั้นไหมแกงเขียวหวานประมาณนั้นแหละเจ๊พาอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอู้แกงเขียวหวานบ้านเจ๊ใส่ผงด่านลงไปด้วยเลิศไปอีกเลิศไปอีกเลิศไปอีกขยี้ขยี้ขยำขยำขยี้ขยี้ขยำขยำเลิศขอไปนวดเขาให้เข้ากันก่อนนะคะท่านาเสร็จแล้วค่ะทุกคนทุกอันก็จะเหมือนแปลกแบบแตกตร่างกันออกไปนะคะอันนี้คือมองในแง่ที่ดีก็คือเป็นสีเขียวขี้ม้านะคะถ้ามองในแง่ร้ายแล้วพี่ป๊าเดี๋ยวก็มีคนมาแซวเองแหละไม่ต้องพูดเยอะหรอกนะเจ็บคอแล้วก็ทำสำเร็จนะถือว่าเป็นสลามเนื้อที่แบบว่ารู้สึกเหมือนกบไงไม่รู้ว่าอะไรคือกบพี่หมาไม่รู้จินะไม่รู้จินะงงใจ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 เหมือนกันเนาะก็โอเคเห็นไหมมันก็จะมีความถ่านมีความหลอดแล้วก็มีความนมนมนุ่มนุ่มหนึ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 ่มนะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแชร์กันมาเยอะๆนะคะขอเยลลี่บ้างอะไรบ้างขอแป้งโยโกกิขออะไรน้ำชงน้ำเชื่อมน้ำตาลน้ำหวานอะไรก็มาเถอะนะคะโอเคได้ไงคลิปนี้เปิ้ลผ่านไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆว้าวจุ๊บๆว้าว